ประตูนะแต่ไม่ว่าประตูล็อกแล้วเก่ามากโอ้โหอย่างเก่าเลยครับพี่ประเด็นกลางเลยน่าจะล้างมาไม่รู้ไม่แน่ใจว่าถึง10ปีหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับผมโอ้โหผมไม่กล้าเข้าอ่ะพี่เล่นแล้วทีมสำรวจคือตับตีแตกเลยโอ้โหโคตรใหญ่โอ้โหโอ้โหคนน่ากลัวเลยน่าจะเป็นโรงงานใช่ป่ะน่าจะใช่พี่ข้อมูลน่าจะใช่เป็นโรงงานนะครับผมโอ้โหเรื่องราวของมันเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่เล่นสัตว์แม่งเล่นซะแบบทีมเซลเวย์ทีมโอ้โหนี่ผมไม่กล้าเข้าว่ะพี่ไม่เป็นไรโอ้โหนี่ขาสั้นวะนี่ผมขาสั้นเฮ้ยพี่เหมือนมีเสียงพี่มันไม่มีคนหรอกพี่เชื่อผมดิไม่มีคนโอ้เมื่อกี้เสียงชัดเลยเออเสียงผู้หญิงพี่ในกล้องน่าจะไม่ได้ยินไม่ได้ยินผมเสียงลอยอ่ะเฮ้ยผมมือสั่นว่ะเฮ้ยพี่เพียบเลยอะไรเราเพียบเลยเฮ้ยพี่ผมไม่กล้าเข้าฮะโอ้ยพี่สั่นหมดแล้วเนี่ยพี่ผมขาสั่นหมดแล้วเฮ้ยพี่คดอยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนโอ้ยสวัสดีครับโอ้เฮ้ยพี่อะเสียงเหมือนที่ขอความช่วยเหลือสวัสดีครับเฮ้ยพี่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงครับในนี้มีผู้หญิงหรือเปล่าครับเฮ้ยพี่สวัสดีครับเฮ้ยผมสวัสดีนะครับเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่เต็มเลยว่ะไหนมาเฮ้ยพี่ใจเย็นพี่ผมเดี๋ยวพี่ก๊อฟใจเย็นพี่ก็ใจเย็นพี่เฮ้ยอย่าเอ้ยพี่มีดพี่มีดเฮ้ยพี่ก๊อฟใจเย็นพี่วางมีดก่อนครับวางมีดก่อนวางมีดก่อนพี่วางมีดก่อนพี่ก๊อฟใจเย็นเฮ้ยโอ้ยใจเย็นแต่ผมต้องเก็บไว้นะครับผมเป็นหลักฐานนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันเลยตอนนี้ผมเดินเข้าไปเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปดูว่าพี่ก๊อตเขาเจรจากับคนที่อยู่ที่นี่ยังไงนะครับตอนนี้ใจผมเต้นแรงมากนะครับผมนี่คือเหตุการณ์จริงที่เราตื่นเต้นนะครับผมทำให้เราผมพูดไม่ออกจริงเมื่อกี้ระทึกมากอะไรที่แม่งสะเทือนขวัญแล้วนะครับเมื่อกี้คือไม่เป็นไรตรงนี้คุยกันจบแล้วโอเคแล้วพี่ให้ค่ายังชีพเข้าไปนิดนิดหน่อยๆคือเรื่องของเรื่องนะครับเป็นกลุ่มคนนะครับผมซึ่งประมาณ 5-6 คนทั้งชายชะกันนะครับแล้วก็ทั้งผู้หญิงนะครับซึ่งเป็นคนไร้บ้านคนจรนะครับแล้วก็ไม่มีที่หลับนอนนะครับจึงมาอาศัยอยู่ตรงนี้เขาก็เลยคิดว่าผมเนี่ยเป็นพวกมิจฉาชีพเขาจึงแสดง attract เพื่อที่จะป้องกันตัวหรืออะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อกี้ผมคุยกับทางคุณลุงนะครับผมแล้วก็คุณอาแล้วก็คุณพี่ผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าเขาเคยเจอคนเข้ามาแล้วก็ทำมิดีมิร้ายกับเขาเหมือนมันเป็นปมมันเป็นฝังการฝังใจนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาจึงถือมีดถือไม้ถืออะไรโจมตีใส่เราตรงนี้อันนี้บอกได้เลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับกับสถานที่แบบนี้นะครับผมนาทีเป็นตายแบบนี้นะครับผมมันเกิดขึ้นบ่อยมากสำหรับพวกเรานะครับอยากจะฝากให้เห็นให้เยาวชนของชาติได้เห็นว่าแท้จริงแล้วนะครับผมมันอันตรายสถานที่อโคจรเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงนะครับเพราะไม่งั้นเราอาจจะเป็นผีซะเองก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราคุมสติไม่อยู่ตะเลิดเปิดเปิงแล้วมีเหตุไม่ดีหรืออะไรเกิดขึ้นนะครับตรงนี้อาจจะมีการสูญเสียหรือการเจ็บตัวหรือเป็นคดีหรืออะไรต่อมีอะไรโอ้โหโหก็จะโอ้พี่ผมใจสั่นมากเลยจ้ะคุณลุงนั่งสั่นมากเลยโอ้ผมตัวสั่นหมดแล้วเนี่ยพี่ผมโคตรละโหขอขอบคุณนะครับคุณป้านะครับคุณลุงนะครับผมครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ